ู้ชมครับวันเสาร์อาทิตย์นี้มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับก็มีการให้คำแนะนำกับประชาชนเช่นเดียวกันนะครับว่าในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แบบนี้นะครับพุทธศาสนิกชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำบุญเป็นแบบวิถีใหม่นะครับต้องปลอดภัยกับทั้งพระสงฆ์แล้วก็ประชาชนที่ทำบุญนะครับทางนางสาวจิราพรสอนชัยรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์เปิดเผยครับว่าช่วงนี้ยังเดินหน้าเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มพระสงฆ์อย่างต่อเนื่องครับซึ่งมีการเปิดออนไซต์พื้นที่ชั้น1ของโรงพยาบาลสงฆ์แบบไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าซึ่งเป็นจุดหลักในการให้บริการถวายการฉีดวัคซีนกับกลุ่มพระสงฆ์ทั่วประเทศครับแต่ขณะนี้ด้วยข้อกำหนดจำกัดการเดินทางตามมาตรการควบคุมโรคทำให้ปัจจุบันเน้นการฉีดวัคซีนรองรับพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้มให้ครอบคลุมครับส่วนในต่างจังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะมีการกำหนดการถวายการฉีดวัคซีนให้กับพระสงฆ์ดำเนินการตามแผนครับซึ่งในกรุงเทพมหานครมีพระสงฆ์ประมาณ 30,000 รูปและที่ผ่านมาก็พบพระสงฆ์ติดโควิด-19 จำนวนหนึ่งซึ่งจนถึงขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาประมาณ 40-50 รูปครับมีข้อมูลนะคะพระก็เหมือนประชาชนทั่วไปท่านก็มีติดโควิดมาเหมือนกันแล้วก็รักษาดูแลไปสาเหตุของการติดก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะติดจากชุมชนในวัดท่านเองนะคะจากเด็กว่าจากคนขับรถอะไรเงี้ยหรือแม้แต่กิจของท่านที่ท่านออกไปบิณฑบาตก็อาจจะติดจากญาติโยมที่มาใส่บาตรท่านอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพระเองเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วโดยเฉพาะพระส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเบาหวานความดันไขมันเนี่ยมันก็เป็นจุดเสี่ยงเพราะฉะนั้นนิมนต์ท่านให้มาฉีดได้เลยนะคะที่โรงพยาบาลสงฆ์เรามีการคัดกรองท่านก่อนฉีดด้วยนะคะว่าพระกรมการแพทย์ออกมาแนะนำพระสงฆ์ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ควรแยกฉันพัตตาหารร่วมกันนะครับรวมถึงการใช้ช้อนนะครับแล้วก็แก้วและอื่นๆเนี่ยที่เป็นของส่วนตัวนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่รวมตัวกันของประชาชนครับซึ่งที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้ให้คำแนะนำการป้องกันตนเองในส่วนของพระสงฆ์ที่ก็ต้องระวังมากขึ้นการจัดพื้นที่ในวัดต่างๆการทำความสะอาดฆ่าเชื้อป้องกันลดความเสี่ยงการติดเชื้อส่วนพุทธศาสนิกชนเองก็สามารถทำบุญแบบวิถีใหม่เช่นผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งมีกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับโดยได้รับฟังข้อคติธรรมข้อคิดหลักธรรมคำสอนทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันครับทำบุญแบบ New Normal นะคะก็คือไม่ไปรวมกลุ่มจัดงานเลี้ยงพระเยอะๆงั้นคงไม่มีแล้วนะคะในอย่างใส่บาตรก็ต้องเว้นระยะห่างหน่อยนึงแล้วก็ตัวพระคุณเจ้าเองเนาะเวลารับของที่ใส่บาตรมาถึงวัดแล้วท่านก็ต้องล้างมือล้างแอลกอฮอล์หรือถ้าเป็นถุงอะไรเงี้ยฉีดซะหน่อยนะพ่นไม่ใช่ไปสัมผัสกับอาหารโดยตรงนะฉีดฆ่าเชื้อสักนิดหนึ่งมันอาจจะติดมากับถุงหรือของอะไรอย่างนั้นได้นะคะกลับถึงวัดก็ควรจะล้างมือล้างเท้าเพราะคุณเจ้าเนี่ยถอดรองเท้าบิณฑบาตถูกไหมคะเดินเท้าเปล่าเนี่ยล้างมือล้างเท้านะคะเปลี่ยนให้เรียบร้อยจีวรที่ห่มคุมอาจจะต้องเปลี่ยนออกไปพึ่งแดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อฆ่าเชื้อเนี่ยเราเป็นผู้สาธิตคนเราก็รู้นะฆ่ากันก็มีความลำบากนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนการทำบุญใหม่อาจจะประสานไปที่วัดเนาะสำนักงานวัดว่าขาดเหลือของอุปโภคบริโภคอะไรเราไปถวายท่านแบบนั้นจะดีกว่านะคะ